สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MT Minecraft Thai Channel วันนี้จ้าเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันแล้วอ่ะแต่ก่อนอื่นจ้าหิวข้าวแล้วเลือดไม่รีใช่ไหมเราต้องไปหาข้าวกินก่อนจ้ามาหาข้าวกินจ้าหาข้าวกินจากไหนนี่ไงวิธีหาข้าวกินจ้าไอรอนโกเลมมีไหมโอเคไม่มีไอรอนโกเลมในนี้ดีแล้วจ้าเพราะเราฆ่ามันเป็นหลายตัวมันน่าจะเก็บแค้นเครื่องโกรธเราเดี๋ยว NPC ตัวนี้ฟาร์มเมอร์ไม่ใช่นี่จากตัวข้างหลังหลบดิอุ้ยขนมปังมีขนมปังให้แลกด้วยหนึ่งอันนี้ต้องสี่แน่อันนี้แลกก่อนจ้ะเราไม่อยากกินขนมปังเราอยากกินคุกกี้ยืมนั่นแหละเดี๋ยวดูนะหนึ่งอันสี่คุกกี้อันนี้หนึ่งอันสามจ้ะเฮ้ยพามากินพายมันเพิ่มมากกว่าขนมปังไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอไอ้ยังไม่ได้จ้ะต้องแลกอะไรสักอย่างก่อนเอานี้ก็ได้มาสักหนึ่งอันพายฟักทองด้วยจ้ะมาเปิดขอแสงฟุ้งวิ่งมุ้งมิ้งนั่นแหละชื่อชื่ออุ้ยอันนี้หนึ่งอันได้ทั้งเจ็ดได้แอปเปิลทั้งเจ็ดอะเฮ้ยยังเปิดไปไม่ถึงอีกยังเปิดไปไม่ถึงอีกจ้ะไม่เป็นไรมาแอปเปิลก็แอปเปิลมาคุกกี้จ้ะเปิดมาสักทีเด้อชื่อคุกกี้กับเค้กคุกกี้ได้หนึ่งอันต้องสิบเอาคุกกี้ดีกว่าโชคโอเคได้มาแล้วจ้ะแล้วก็อันนี้ขอเป็นผลไม้อะมากินหน่อยอุ้ยได้ตั้ง21อันดีดีเอาเอมเมอรัลด์มาแลกข้าวกินนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะจ๊ะนี่พายฟักทองก่อนเลยมาโอ้ย2ชิ้นเต็มยอดเยี่ยมกระเทียมดองบ้านของเราจะสร้างตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่าจ้ะฟาร์มชูการ์เครนเราได้ทำการเขาเรียกว่าตกแต่งไปแล้วจ้ะตกแต่งไปแล้วในระดับหนึ่งก็คือนี่ไงเอารังมาวางก็วางแบบยังไม่มีรังเพียงพอ ก็วางได้แค่นี้จ้ะมีรังอยู่แค่นี้อันนี้ก็เป็นพวกรังต่างๆที่เราวางไว้นั่นเองอันนี้เป็นทางขึ้นชั้น2จ้ะเราทำทางขึ้นมาด้วยเผื่อที่เช็คว่าไอ้เจ้ารถพวกนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราจะได้มาแก้ไขเผื่อบางทีมันไม่ดูดไอเทมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเพราะบางทีเดี๋ยวไอ้รถคันนี้คือรถอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวมองไม่ทันอ๋อนั่นไงมีฮอปเปอร์ด้วยคือบางทีเราวางแค่ไมค์คราฟต์อย่างเดียวจ้ะเราอาจจะไม่ได้วางฮอปเปอร์ไว้ด้วยปัญหามันก็อาจจะเกิดได้เราวางอยู่ไหมนี่มองไม่ค่อยออกเลยเนาะมองไม่ค่อยออกเลยจ้ะมันค่อนข้างที่จะมืดก็มองออกอยู่นั่นไงจ้ะเห็นขอบข้างบนไหมก็แปลว่ามีฮอปเปอร์อยู่บนนี้มองสุดนู่นจ้ะนั่นเห็นไหมอย่างนี้แปลว่ามีฮอปเปอร์อยู่ในรถด้วยถ้าไม่ใช่ฮอปเปอร์ก็เป็นเฟอร์แนทมันไม่น่าจะเป็นเฟอร์แนทหรอกมั้งเนี่ยจ้ะก็คือมีฮอปเปอร์อยู่ในรถก็สามารถเช็คได้คือเคยเกิดกรณีที่วางแบบวางฮอปเปอร์เฉยๆเลยเอ้ยไม่ใช่วางไมค์คัสอย่างเดียวจ้ะแต่ไม่ได้วางฮอปเปอร์ไปปัญหาก็เลยเกิดโอเคอันนี้ก็ไว้เช็คจ้ะเผื่อว่าเราลืมปลูกชูการ์เคนไปหนึ่งต้นเราก็จะได้สับลงไปแล้วเพื่อไปปลูกเวลาเก็บเกี่ยวมันจะได้เก็บเกี่ยวได้ดีๆเก็บเกี่ยว 100% อุ๊ยหิวข้าวโอ้กินข้าวบ่อยจังอันนี้จ้ะมาเลยโอ้มันไม่ใช่คุกกี้มันคือบิสกิตใช่ไหมมีเราอยู่แล้วจ้ะอันนี้เราเอาไปแลกแล้วไงนะก็มีให้ใช้อันนี้เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานจ้ะวันนี้ได้เวลาสร้างบ้านอยู่แล้วของสัตว์ที่เราจะใช้สร้างบ้านอยู่ไม่ฟิกแต่ตัวจ้ะจะขึ้นอยู่กับรูปทรงของภูเขา รูปทรงของภูเขาตัวนั้นจะเป็นการบอกว่าเราจะสร้างบ้านยังไงบ้านอันนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มไก่ใช่ไหมเนี่ยจ้ะตรงนี้เป็นฟาร์มไก่เนาะตรงนี้เป็นฟาร์มไก่เราก็จะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้จ้ะเห็นไหมตรงนู้นน่ะตรงนู้นจ้ะก็จะเป็นฟาร์มทองฟาร์มซอมบี้พิงแมนก็เลยตัดสินใจจ้ะเห็นภูเขาตรงนี้มันสูงดีก็เลยตั้งใจจะมาสร้างตรงนี้ตอนแรกก็อยากจะสร้างตรงนู้นจ้ะนู่นน่ะนู่นน่ะแต่ว่ามันไกลเกินไปมั้งความคิดส่วนหนึ่งจ้ะก็คือมันค่อนข้างที่จะไกลเกินไปนิดนึงก็เลยมาสร้างตรงนี้ดีกว่าจึ๊บจึ๊บอีย่อโอเคนั่นจ้ะตอนแรกว่าจะสร้างภูเขานู่นน่ะแต่เพียงแค่ว่ากลัวว่ามันจะไกลจากเจ้าตรงนี้เกินไปก็เลยจะสร้างตรงนี้แทนแล้วตรงนี้มันก็จะมีเหมือนตรงนี้จะเป็นหินลอยๆอยู่ข้างบนด้วยก็คิดว่าเอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจจะสร้างตรงนี้จ้ะมาการออกแบบอยากจะบอกว่าไอเดียสร้างสรรค์ไม่มีอะไอเดียสร้างสรรค์ไม่มีก็เนี่ยจ้ะจะทำบ้านอยู่มันตรงนี้เนี่ยแหละไอเดียสร้างสรรค์ไม่มีก็ต้องพยายามต่อไปของที่อยู่ในตัวเก็บก่อนจ้า
ชึบอันนี้เอามาหลายอย่างเลยจากที่เห็นก็คือเน้นเนี่ยจ้ะมีไม้กับมีสโตนแค่นั้นหน่อยก็คือตั้งใจจะมาขุดสโตนในนี้นี่เองต้าตั้งใจจะมาขุดสโตนใช้ในนี้เนี่ยแหละจ้ะมาอันนี้เลยอันแรกน่าจะเป็นใช้เป็นสโตนสแลบในการสร้างนะเพราะโดยส่วนตัวชอบสโตนสแลบจ้ะมันค่อนข้างที่จะสวยมันชึบชึบกินไม่เคยอิ่มกินตลอดเลยตรงนี้เนี่ยแหละจ้ะจะเป็นบ้านออกแบบมองรูปทรงเห็นหินอย่างนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าเราจะต้องเนี่ยจะทำตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นด้านหน้าของปราสาทตรงนี้เป็นตรงกลางตรงนี้เป็นอีกเสาอีกข้างหนึ่งของปราสาทใช่เลยจ้ะนั่นคือการออกแบบที่จะทำวางแบบเรียบร้อยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นี้ก่อนยืมย้อนยืมในที่สุดจ้ะในที่สุดหลังจากที่อดอยากยากแค้นมานานวันนี้เราก็จะมีบ้านอยู่แล้วหลังจากที่เรายืมบ้าน NPC อยู่มาตั้งนานๆจนสร้างทุกอย่างไปได้เยอะแล้วจ้ะวันนี้เราจะได้มีบ้านอยู่กับเขาสักทีนึงไอเสือน้อยของเราจะได้มีบ้านอยู่แล้วน่าดีใจอ่ะมัมก่อนสิจ้าอ่ะซึ้งที่เราเลือกคุกกี้มากินจ้ะเพราะว่าคุกกี้มันเพิ่มทีละน้อยไงทีนี้เวลาที่เราใส่ไว้ในกด F เพื่อใส่เนี่ยจ้ะใส่ในช่องเขาเรียกว่าช่องนี้เราก็เลยได้เขาเรียกเราก็เลยแบบว่าจะกินได้ตลอดจะกินได้ตลอดจ้ะชึบชึบฮอตฮอตแต่แน่นอนจ้ะว่าช่วงแรกก็ต้องปรับไปนั่นหน่อยนะลำบากนิดๆลำบากนิดๆจ้ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชินเนาะโดยปกติจะชินในลักษณะอีกแบบหนึ่งมากกว่าจ้ะก็คือในลักษณะเช่นเอาดินใส่ในเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจ้ะจะชินมากกว่าพูดง่ายๆว่าพอมันผิดปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขได้ทันทีแต่ถ้าเราเอานี้มาไว้ตรงนี้นะแน่นอนจ้ะว่ามันกินอาหารได้ตลอดชีวิตก็จะสบายมากนั่นไงผิดชีวิตก็จะสบายชึบโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการปูพื้นก่อนจ้ะวันตอนนี้ชึบก็คือในเรื่องของการมองด้วยแหละพอเห็นเขาเรียกว่าเห็นคุกกี้ตรงหน้ามันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวจ้ะเหมือนเดิมคือละเห็นปะพอเอาแก้ไขเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกมันก็วางบล็อกง่ายขึ้นนะความเขาเรียกว่าความไม่ชินนั่นเองความที่ไม่เคยชินจ้ะอ้าวหมดหายใจสิมืดแล้วด้วยเดี๋ยวไปเอาเตียงนอนมาด้วยจ้ะแล้วก็จะเอาอะไรนะอ้อใช่ไปเอาดินแล้วก็เอาเตียงนอนมาด้วยมืดมันก็มืดซะจริงๆปกติเวลามันมืดมันไม่มืดขนาดนี้ไงแต่อันเนี้ยเพื่อความสวยงามมันก็มืดเยอะก็พยายามฝึกให้ชินจ้ะอ้อลืมไปอ่ะโอเคสุดแล้วชึบตอนแรกนึกว่ายังปรับค่าความสว่างไม่สุดนี่ขนแกะจ้ะก็เตรียมขนแกะไปทำบ้านเหมือนกันนะดินมาชึบดินมีอีกไหมเอ่ยชื่อโอเคดินจ๋ามาเถอะคือต้องการใช้ดินเยอะๆแต่ว่าดินไม่ได้เก็บไว้ที่นี่เอาดินไปเก็บไว้ที่อื่นหมดโอโอเคจ้าไปทางนี้ไปนอนเสร็จแล้วก็ไปสร้างต่อนอนเสร็จก็สร้างต่อก็น่าจะต้องขยายตรงนี้นะจ๊ะให้ภูเขาก้อนนี้เป็นบ้านของเราสร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ใช้งานได้วางโครงข้างนอกเสร็จโครงด้านในก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะเห็ดพวกนี้เหรอเก็บหน่อยดีฟ้าชึบเผื่อเอาไว้กินงาบฮึบไม้ตรงนี้จ้ะรึมเฮ้ยชึบได้ที่นอนมาแล้วโอเคจ้ะเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมานอนวันนี้ทำงานต่อก่อนเช้าละพระอาทิตย์โอ้นี่ไงพอแดดส่องอย่างนี้มันก็จะดูสวยงามเลยอ่า
ึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะรู้สึกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันนั่นไงว่าละรู้สึกว่ามันอะไรนะมันแปลกๆเออที่ไหนได้มันไม่ลื่นนี่เองโอ้ปรับไว้โอ้นั่นจ้ะกระตุกนิดนี่ปรับไว้32บล็อกมันก็เลยไม่ลื่นโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงนิดๆปั๊มดิสแทนซ์มากเกินไปก็เลยรู้สึกหน่วงจ้ะชึบวื้อโอเคมาได้แล้วเสร็จตรงนี้หนึ่งแล้วจากนั้นตรงนี้จ้ะเราจะต้องวางเป็นด้านขอบข้างๆของปราสาทใช่ไหมอย่างแรกก็ต้องเคลียร์ดินก่อนเราจะไม่ใช้ดินแน่นอนจ้ะชึบโอเคเคลียร์ไปได้ระดับหนึ่งแล้วคือต้องคำนวณในการวางดีๆนะว่าเดี๋ยวขอมาดูฝั่งนี้ก่อนด้านข้างฝั่งนี้จ้ะอ๋อนี่ไงตรงนี้ประมาณขอบนี้กับขอบนั้นพอดีเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้จัดโหลดชึบชึบชึบเนี่ยจ้ะขอบตรงนี้อ่ะก็คือขอบตรงนี้นั่นเองอ๋อมาชึบโดดโดดโดดหุยหุยเดี๋ยวนะสูงเหลือเกินแค่เสาแค่เสายังสูงขนาดนี้โอ้โหจ้ะก็ประมาณขนาดนี้แหละเนาะว้าต่อไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนจ้ะเช็คก่อนว่าเป็นมุมขอบนั้นไหมโอ้ไม่ใช่โอเคออกไปอันหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องเป็นส่วนด้านบนของบล็อกใช่ไหมจ๊ะถ้ามันเป็นด้านล่างของบล็อกเวลาที่เราก็จะวางพวกบล็อกวางอะไรอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นด้านบนของบล็อกแล้วสังเกตนี่ไงเวลาที่เราวางดินมันก็จะวางได้ชิดโอ้มาแล้วจ้ะได้ฟังหนึ่งละแค่เสาแค่เสายังเปลืองสโตนสแลบไปขนาดเนี้ยเออมัมก่อนมัมเลยจ้ะไปละเออโอ้ยขนาดลงเบาๆแล้วนะยังต้องเจ็บจากนั้นนี่จ้ะด้านนี้ใช่ไหมขุดก้อนความห่างด้านหน้าน่าจะเท่าไหร่ดีนะชึบดูขอไปดูอีกนิดนึงจ้ะไหนดูสิอย่างน้อยก็จะสร้างบ้านแล้วมันก็ต้องสร้างให้แบบดีๆไปเลยมุมนี้มุมตรงที่มันมีไอ้นั่นจ้ะตรงที่มันมีนี่กันพอดีไปชึบ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 มุมนี้นั่นเองนี่ไหวไปเอานี่ม้อยช่องนี้ดีกว่าไปจ้ะต่อเข้าไปยาวๆเลยเอ้ยแต่ถ้ามีคุกกี้อย่างนี้มันก็มั่มตลอดแล้วมันก็ดีนะจ๊ะเพราะคุกกี้หนึ่งอันมันก็เพิ่มไปเยอะพอค่าอาหารเราลดประมาณครึ่งช่องหนึ่งช่องเราก็จะมั่มคุกกี้กันละว้าเฮ้ยดูเงาด้านขวามือกำลังต่อบล็อกขึ้นมาอย่างเมามันเดี๋ยวความสูงยังไม่น่าจะถึงถึงไหมเอ้ยอันนี้บล็อกเต็มไหมจ๊ะโอเควางไม่ได้แปลว่าไม่ใช่บล็อกเต็มเนี่ยถ้าบล็อกเต็มอย่างเงี้ยกระโดดอย่างเงี้ยจ้ะมันจะวางได้ชึบโอเคความสูงขนาดนี้น่าจะเท่ากันปะน่าจะเท่ากันแล้วมั้งไปดูจ้ะตกไปไม่น่าจะตายหรอกมั้งมีการตกจากที่สูงด้วยก็ไม่น่าจะตายจากความสูงขนาดนี้ชึบชึบเป๊ะโอ้โหกะด้วยสายตายังมีความมั่นโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนิดเดียวตกมาก็ตกลงไม่แรงเท่าไหร่จ้ะไม่เท่าไหร่โอเคพอได้ตรงนี้แล้วใช่มั้ยชึบห่างกันเท่าไหร่จ้ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้10ล็อกพอดีถ้าห่างกัน10ล็อกใช่มั้ยงั้นแปลว่าไอ้ฝั่งทางนี้ก็ต้องห่างกัน10ล็อกด้วยวู้มาเลยจ้ะนี่คือความสูงของตรงนี้เดี๋ยวขุดออกก่อนอ้อไปเลยทางนี้ถูกแล้ว
โอเคถูกแล้วจ้ะโอเคมัมโอ้ยเอ้ามันกินบ่อยเนาะถ้าเราจับอย่างเงี้ยจ้ะก็จะกินตลอดชึบชึบนุ๊บปึ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 ๊บโอเคถึงนี่ละ10บล็อกเฮ้ยตรงนี้ก็ได้นี่นาไกลจะไกลไปไหมเอ่ยเดี๋ยวอันนี้ออกจ้ะต้องใช้ท้อนแล้วแหละไม่งั้นมืดแน่นอนไปดูซิชื่อชื่อยังไม่ได้ขนเสบียงอาหารมาไว้สำหรับการก่อสร้างเลยเดี๋ยวเราถืออะไรซิลท็อตถูกแล้วถ้าตรงประมาณขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวได้ไหนถ้าตรงประมาณขนาดนี้มันก็ไม่ได้แคบไปนะมันก็ถือว่ากว้างใช้ได้เหมือนกันจ้ะมันก็ครอบคลุมพื้นที่เยอะเหมือนกันโอเคเอาตรงนั้นแหละดีละดินออกก่อนนิดนึงอันนี้มาจ้ะอันนี้ออกเลยไปไอ้ท็อตลืมโอเคนี่ใส่มาเพื่อความสว่างในการขุดชิบงึบแต่ล็อตแรกนี้ประมาณตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องขุดเข้าไปข้างในก็ได้จ้ะวางเลยเดี๋ยวโอ้ยเกิดอะไรขึ้นติดบล็อกช่องเหรอยืมโอ้ยยังไม่ถึงฮึบไปก่อนจ้ะไปต่อทางนู้นมาก่อนใช่ไหมถ้าเราต่อจากทางนู้นมาเราก็จะได้รู้ว่าความสูงมันขนาดไหนยืมอุ้ยบนนี้เป็นหิมะน่าจะทำบ้านหิมะน่าจะดีนะยึบไงไปทางนั้นก็ได้ทางนี้จ้ะมาวาดโอเคถ้าอยากรู้ความสูงใช่ไหมก็นี่ก่อนชึบชึบประมาณกี่บล็อกอะในการทำเสาด้านหน้าก็1 2 3 4 5 67อัน7อันมันจะดูแคบไปไหมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งั้นแปลว่าอันนี้มันจะมีด้านหน้ากว้างกว่าส่วนด้านตรงนี้แคบนิดนึงจ้ะก็สัก8เนาะโอเคสัก8พอได้8แล้วก็สบายแล้วจ้ะไปต่อเลยชึบ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 หมดมา64อันนี่ไปเลยจ้ะแบบนี้วางถนัดมากกว่าเพราะว่าพอเราวางบล็อกผ้าจ้ะเราก็จะมีพิกแอคไว้ในการขุดทันท่วงทีเลยไม่ต้องสวิตช์คีย์ชีวิตก็จะสบายจึ๊บยังไม่ถึงจึ๊บ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 โอเคถึงแล้วจึ๊บจึ๊บเอ้ยเฮ้ยเย้ตัวนี้จ้ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชิบอันนั้น10ช่องใช่ไหมเอ่ยก็คือ1ตรงนี้จ้ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคชิบลงไปจากกุดอุ๊ยทำไมรู้สึกถึงความทรหดอดทนที่ต้องมาเงียบไปนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไม่เจ็บเท่าไรหรอก1ช่องจ้ะ2 3 4ใช่ไหม3 4จ้ะ5 6 7 8 9 10นั่นช่องที่11ช่องที่10ตรงนี้ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคจ้ะช่องที่10ตรงนี้คือถ้ามันไม่ถูกเราจะต้องมาแก้ไขข้างบนยังไม่ได้ขุดเอานี้เลยจ้ะไปนั่นมืดสนิทเฮ้ยงั้นก็ใช้วิธีนี้แล้วจ้ะมาขึ้นมาไม่น่าจะโดนลาวาหรอกนั่งต่อให้โดนลาวาก็ไม่ตายหรอกจ้ะมีกันไฟอยู่นี่นะใช่ไหมอันไหนกันไฟเอ่ยนี่จ้ะกางเกงกันไฟอยู่ก็สามารถสู้กับลาวาได้อย่างสบายๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเราก็น่าจะขุดออกทัน
โอ้ไว้โอเคชื่ออ้าถึงแล้วมาเลยจ้ะไว้เฮ้ยไปเอานี้มาโอเคหัวเราจะชนอ้าหัวเราต้องชนจ้ะนี่ชนเรียบร้อยชึบชึบเงาะเงาะเงาะเพื่อความสว่างบนนี้มีมอนแน่นอนจ้ะพื้นที่โล่งก็อันที่จริงก็มองเห็นตาสไปเดอร์แล้วนะเฮ้ยโดดเข้าหัวโอ้มันสูงไงเขาอยู่สูงโอ้ยมีอะไรอยู่ที่ตายเลยโอ้ยนั่นเอ็นเดอร์แมนสวัสดีจ้าทักทายเอ็นเดอร์แมนหน่อยหมั่นข้าวก่อนทุกครั้งที่จะสู้กับเอ็นเดอร์แมนเราต้องกินข้าวให้พร้อมชื่ออ่ะมาเฮ้ยโ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 ยเราต้องฟันให้เดียวจ้ะอย่างน้อยเพื่อไม่ให้มันตีเรานั่นเองอ่ะโอเคขอบคุณอันที่จริงฟันแบบแกว่งๆก็ได้นี่นะใช่จ้ะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะกลัวตายก็คือคล้ายๆกับเป็นความทรงจำฝังใจเนาะมีครั้งหนึ่งจ้ะเคยเขาเรียกว่าเคยสู้กับดินโนแมนล่ะแล้วตายคือแบบมันว่ามาตีพ่อง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 โอ้ยเจ็บยิ่งกว่าใส่บริงสิบอันยิ่งกว่าใส่บริงสิบอันเจ็บมากๆก็เลยรู้สึกเป็นเขาเรียกว่าความทรงจำฝังใจที่แบบว่าเวลาจะสู้กับอินเดอร์แมนจะค่อนข้างจะมีความรู้สึกกลัวนิดนึงกลัวนิดๆเวลาที่จะสู้กับมันส่วนใหญ่ก็คือเลือกที่จะไม่สู้กับมันเลยก็เขาก็ไม่รู้เด้ก็เหมือนกับว่าบางทีเรากลัวไอสัตว์บางชนิดที่มันไม่น่ากลัวอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้น่ากลัวโดยธรรมชาตินะแต่มันเป็นความกลัวที่จำฝังใจลงได้ไหมอะแถวนี้มีทางลงไหมเอ่ยอุ้ยน้ำโดดไม่ถึงหรอจ้ะหาทางลงดีๆกันเถอะอย่าไปเสี่ยงตายเลยไปทางนี้ยืมอ่ะอุ๊ยคริปเปอร์ก็มีอ่ะเฮ้ยอย่ามาพังโครงสร้างบ้านข้านะเองอย่าเลยนะจ๊ะห้ามเด็ดขาดนะตัวเองเออโอ้ยมืดแต่ถ้ามาพังตรงเนี้ยพังได้เพราะว่าอยากจะเคลียร์ตรงนี้ออกไปนิดนึงเหมือนกันจ้ะอุ๊ยเยอะจังยืม2 3โอเคฟันครั้งแรกถอยจากนั้นฟังครั้งต่อมานี่ฟันแบบเร็วๆเลยก็ได้เออถอย1 2โอเคเพราะมันจะตายเนี่ยจ้ะอันที่จริงถ้า3ครั้งแล้วฟันเร็วพอก็น่าจะฟันได้นะโดดโชว์คริติคอลฮิตอ๋อได้ของดอกมาด้วยอ่ะเป็นอันเบรกกิ้ง2จ้ะชึบคริติคอลฮิตตีติดคริ้นนั่นเองตอนที่กระโดดฟันเนาะนอนได้อุ๊ยมีสไปเดอร์ตรงนี้ขนาดมีสไปเดอร์ข้างๆยังนอนได้เลยแต่ทำให้ติดคลิกกับพวกซอมบี้นี่ยากนิดนึงเอ้ยกับพวกสไปเดอร์นี่ยากนิดนึงจ้ะเพราะมันก็พุ่งเข้ามาหาเราด้วยเอ็นเดอร์แมนโอ้ยมามข้าวก่อนชื่ออย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่หายไปไหนอะมีควันอยู่ตรงนี้อ้าวหายหายหายแล้วไว้ชื่อเก็บก่อนจ้ะมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นวะความห่างระยางระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ค่อนข้างที่จะพอดีใช้ได้เลยจ้ะส่วนด้านในปรับของปราสาทนี้มันจะแค่นั้นเหรอเอ๊แค่นั้นไม่รู้สึกดีเท่าไหร่เลยนะโอเคจ้ะไม่เป็นไรเริ่มการก่อสร้างต่อไปได้แล้วมาชึบส่วนไอ้สองตัวนั้นเราปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราสร้างฝั่งนี้ก่อนมาเลยจ้ะด้านนี้ของปราสาทอยากจะทำให้มันออกเป็นมุมก็คือเป็นมุมอย่างเงี้ยเนี่ยจ้ะมุมอย่างนี้เนาะอย่างนี้อย่างนี้นี่โอเคชึบโชว์ก็คือมันจะไม่ใช่ปราสาทที่แบบเหลี่ยมๆขึ้นไปเลยจ้ะมันจะมีมุมเว้ามุมโค้งนิดนึงเป็นค่อนข้างที่จะประณีตในการสร้างบ้านอยู่เลยนะนี่โอเค
โค้งได้อีกนิดหนึ่งนะแต่ว่าโค้งแค่นั้นก็น่าจะพอจ้ะชิมชิมชิมอันนี้มันสามารถขึ้นไปได้อีกหนึ่งช่องเลยนะนี่แต่ว่าขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวลองใส่ดูจ้ะขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนมากกว่าอ๋อนี่อย่างนี้ก็ได้นะอ่าอย่างนี้พอดีจ้ะก็คือเอามา1 2 3 3ช่องเนาะโอเคชิมไปตรงกลางตรงนั้นเราค่อยไว้เป็นกระจกฮะไว้เป็นกระจกจ้ะแค่เสาแค่วางเสานะเขาเรียกว่าสร้างบ้านมันจะยากเรียนอะไรขนาดนี้ก็ไหนๆจะทำบ้านอยู่แล้วก็ต้องลงทุนสักหน่อยเอ๊แต่ถ้าวางกระจกเหรอจ๊ะถ้าวางกระจกอันนี้เราก็จะวางกระจกเป็นด้านหน้าเลยไม่ดีนะวางกระจกตรงนี้ดีกว่าอ่ะก็คือวางกระจกตรงนี้จ้ะด้านในให้มันชิดอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็จะได้มีเสาขนาบด้านข้างโอ้ยอดเยี่ยมมีหัวคิดเหมือนกันแฮะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้แค่มุมด้านล่างจ้ะอ๋อนี่ไงเราก็จะวางอย่างนี้กระจก2อันตรงนี้ไปพอไม่พอเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนโอเคจ้ะไปเลยดิ่ง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 ขึ้นไปชึบชึบง่าชึบไม่ตายหรอกจ้าแค่นี้ก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องเกราะแตกสักเท่าไหร่เราแค่มีอาร์มอร์จ้ะ NPC ตัวหนึ่งให้แลกเกราะเฉยๆแต่ถึงแม้มันจะให้แลกแค่เกราะแค่ที่เป็นแค่เสื้อแค่นี้ก็เถอะแต่เกราะในนี้จ้ะก็มันก็ไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นโอ้ใช่จ้ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังสงสัยเลยก็คือว่าสมมุติจ้ะว่าเราเปิดเพลงใน Minecraft ตรงออปชันที่เป็นมิวสิกนั่นเองที่สงสัยก็คือว่ามันจะติดลิขสิทธิ์ไหมคือแบบไปหาข้อมูลมาจ้ะบางคนก็บอกว่าเปิดได้บางคนก็บอกว่าเปิดได้แต่บางคนก็บอกว่ามันก็มีลิขสิทธิ์นะหมายถึงว่ามันมีลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าถ้าเปิดไปนี้ก็คือในช่วงแรกๆก็อาจจะไม่โดนหรอกจ้ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้มข้นแค่ไหนในลิขสิทธิ์เพลงที่เราเปิดที่มิวสิกนั้นก็ดังนั้นเพื่อความชัวร์จ้ะก็เลยตั้งใจว่าจะไม่เปิดไม่เปิดมิวสิกในออปชันแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะชื่อมองโอเคเดี๋ยวทำไมอันนั้นวางสูงมาสูงเกินไปนิดนึงไม่เป็นไรอุ้ยแค่เสาบ้านก็ดูดีแล้วแหละเอาเสาบ้านไปที่อยู่แทนบ้านเลยไหมว้าชื่อก็ต้องลงทุนสร้างหน่อยจ้ะสร้างครั้งเดียวได้บ้านอยู่เลยอันนี้จริงที่ตัดสินใจมาสร้างบ้านนี่จ้ะเพราะว่าไอ้เจ้าบ้าน NPC ที่เราเช่าเขาอยู่ที่เราเช่าเขาอยู่จ้ะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเริ่มเต็มแล้วอ่ะอัดแน่นไปด้วยตารางที่เต็มแล้วแล้วก็เริ่มไม่มีที่เก็บของจ้ะก็เลยตัดสินใจมานี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวปักทดหน่อยดีกว่ามันมืดชิบโอเคเดี๋ยวมอนเกิดขี้เกียจมาจัดการมอนชิบโอ้โอเคถึงพอดีตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงถือว่าถึงอย่างนี้ก็ดีแล้วจ้ะ3หมดไหมมีอยู่แต่บนนี้ขี้เกียจครับโตครับลงไปครับข้างล่างดีกว่าเพราะยังไงสุดท้ายเราก็ต้องลงเหมือนเดิมโอ้โหแอกหม่อมข้าวเชื่อเอ้ยถ้าเราหม่อมอย่างอื่นนี้งานเก่าสร้างมันอาจจะไปได้ไวกว่านะเช่นกินเจ้าอย่างอื่นจ้ะเพราะบิสกิตมันเพิ่มน้อยไงแอปเปิลมาชื่อไปครับโอ้ตีค่าเอ็นเดอร์แมนหนึ่งตัวได้มา3เอ็นเดอร์เพลเลยก็ยอดเยี่ยมจ้ะเพราะว่ามันติดรูทติ้งด้วยก็เลยได้มาเยอะโอ้โชว์มาเลยสโตนสแลบขนาดนี้น่าจะพอจ้ะเอาเยอะไปไม่ดี เดี๋ยวอันนี้เพิ่มเท่าไหร่เลยเต็มละจำไม่ได้จ้ะมันเพิ่มประมาณ2ช่องใช่ไหมด้านหน้าตรงนี้เป็นกระจกงั้นมาตรงนี้ก่อนก็ได้จ้ะเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่จ้ะที่เราเอาเขาเรียกว่า
เอาสโตนจ้ะมาแค่นี้เพราะว่าเราต้องใจมาขุดเอาดินนี่อยู่แล้วเขาวางแหวนไว้แล้วไงว่าเราก็คงจะต้องมาขุดเอาดินนี่อยู่แล้วจ้ะเราก็เลยเอาเขาเรียกว่าพิกแอคซื้อท็อตอันใหม่มาใช้ซื้ออันเก่านี้ใช้ไม่ได้แล้วแหละมันใกล้จะพังแล้วจ้ะแล้วมันตีบวกมันอันไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรโอ้เต็มของเต็มมันบังคับให้ใช้เลเวลประมาณ29ใช้เลเวลเยอะถึงแม้จะเลเวลเยอะมีเลเวลจ้ะมีเลเวลสามารถไป AFK ฟาร์มทองแป๊บเดียวก็ได้29แล้วแต่ก็ขี้เกียจไปเพราะว่าของที่มันจะพังจ้ะมันไม่ได้มีแค่พิกแอคเฮ้ยเสียงคู่เสียงคู่มันมีของหลายตัวที่จะพังอันนี้ก็คือเพิ่งไปซ่อมขวานมาแล้วก็เพิ่งไปเอาพิกแอคอันใหม่มาก็หมดเลเวลหมดเลเวลเลยทางนี้ซึบโอเคจ้ะตีออกทางนี้ใช่ไหม1 2เดี๋ยวโอ้ขวานก็วางอยู่สามไม่ได้เฮ้ยวางผิดอาจ้ะนี่1 2 3โอเคซึบถ้าตรงนี้เป็น3ใช่ไหมก็ประมาณขนาดไหนเลยตรงนี้จ้ะมาเอาให้สว่างนิดนึงงั้นตรงนี้ก็เป็น1 2โอเค3อันนี้อีก2บล็อกวางเป็นกระจกซึบๆอ๋อถามว่าทำไมเราต้องพกพิกแอค2อันพิกแอค2อันจ้ะอันหนึ่งเป็นซิลทอสอันหนึ่งเป็นฟอร์จูนก็คือหมายความว่าถ้าเราขุดผ่านเนี่ยจ้ะเช่นเนี่ยผ่านตรงเนี้ยเราก็จะได้ใช้พิกแอคอีกอันหนึ่งถ้าเราใช้ซิลทรัสในการขุดมันก็จะได้เป็นก้อนเขาเรียกว่าขี้เกียจไปสับให้มันเป็นโค้งเหมือนเดิมก็เลยพก2อัน เขาเรียกว่าเป็นบ้วนนิยมใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะเรียบร้อยจ้ะโอเคไปป่ะขึ้นเลยจะใช้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยความสูงรู้สึกว่าไม่น่าจะถึง64ใช่ไหมจ๊ะนี่ไงเหลืออยู่8อันชื่อมองยืบโอเคอันนี้64อันเนาะเดี๋ยว63ดีกว่าจ้ะ63พอนับรวมกันข้างล่างก็เป็น64ดูซิจะเหลือเท่าไหร่ผมเมื่อกี้อันที่ต่อขึ้นไปเมื่อกี้ลืมสังเกตว่ามันมีตอนแรกเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือความสูงนั่นเองความแน่นอนจากความสูงของบ้านมันจะสูงกว่ากำแพงนี้อยู่เหลืออยู่12อันเนาะก็ถือว่าสูงประมาณ50บล็อกก็แบบตกลงมาไม่เจ็บอ่ะปกติตกจากที่สูงประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ30บล็อกเอ้ยถ้าพวกเป็นซอมบี้พิงแมนประมาณ24บล็อกใช่ไหมจ๊ะประมาณเกิน30บล็อกก็ตายได้แล้วนะไม่ใช่เหรอเพราะว่าเราไม่ได้ตกแบบ30บล็อกจ้ะคือเราตกโดนหินเนี่ยก้อนอื่นด้วยไงก่อนที่จะลงมาข้างล่างคือไม่ได้ตกแบบตุ๊บๆๆไปข้างล่างเลยเนี่ยเรียบร้อยชึบก็คือเราไม่ได้ดิ่งไปข้างล่างอย่างเดียวจ้ะเนี่ยเรามีสกิลหินอื่นๆก่อนแล้วค่อยลงไปทีละนิดทีละนิดมืดจะมืดแล้วไปนอนก่อนชิบถ้าอาหารการกินไม่พอใช้จะได้ไปหากับอาหารการกินมาใช้ด้วยมองอ๋อเพิ่มประมาณ 2.5 ช่องใช่ไหมนอนจ้ะ New Optified Version HD อะไร59ก็เป็นออปติไฟตัวใหม่สินะไม่เป็นไรอันนี้ก่อนจ้ะมาเสียงซอมบี้ขู่ตลอดเลยมันอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมมันต้องอยู่ข้างล่างนั้นแหละจ้ะหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยหรือไม่ก็อยู่ในนี้หรือเปล่าเห็นมีเหมือนเป็นโพรงอ่ะตรงนั้นไงเป็นโพรงจริงๆด้วยว้ายเฮ้ยโพรงไม่ลึกนี่นะใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ไม่ลึกจ้ะนั่นไงเสียงมาละเสียงเริ่มดังมาละครูซะตกใจเลย
โอ้โหมีกราเวลด้วยจะไปดีไหมเมื่อจังโอ้โหอยู่กันเป็นปะดงโอ้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 มีบึ้มมีบึ้มเออเจ็บเจ็บนะจ้าตัวเองยิงพี่อย่างนั้นได้ยังไงโอเคบึ้มโอเคให้มันฆ่าพวกเดียวกันอ่ะเหมาะสมที่สุดแล้วชึบยืมอ้าวถอยออกไม่ทันสินะเขาไปก่อนเลยไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณที่โอ้ยคิปเปอร์เยอะจังบึ้มอีกแล้วโอเคถ้าจะบึ้มขนาดนี้ก็เต็มที่จ้ะอ่ะฮึบอ่ะอ่ะมีแม่มดด้วยสินะเสียงอย่างนี้น่าจะใช่จ้ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้มโอเคเจ็บเจ็บเลยโอ้มาโผล่ด้านข้างเฮ้ยมาโผล่ด้านข้างตรงนั้นบ้านของเรามันทะลุผ่านมาโผล่ตรงนี้จ้ะแต่รู้สึกว่าถ้ำจะพวงใหญ่นั่นเนี่ยอยู่ข้างบนโอเคหม่ำข้าวก่อนก็ต้องเคลียร์โพรงก่อนจ้ะไม่งั้นตอนที่เราก่อสร้างมันอาจจะยุ่งยากอ่ะสตริงเก็บชึ้มเผื่อก่อสร้างมาปุ๊บโดนบึ้มมาโครงสร้างพังก็สวยได้เลยนะอันนี้มีฟินไม่เอาหรอกคนในตัวเต็มจ้ะดูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอาอยากจะเอาเหมือนกันเนี่ยเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยเหมือนอยู่ข้างล่างอ่ะเสียงขู่คำรามอะไรบางอย่างชึบโอเคจ้ะน่าจะปักแล้วแหละสว่างขนาดนี้น่าจะไม่มีอะไรบุกมาแล้วชึบไปทางนี้ต่อเลยได้เวลามาทำต่อแล้วรู้สึกจะกินข้าวบ่อยมากแม่แป๊บแป๊บมัมแป๊บแป๊บมัมเอาทอดออกจ้ะแล้วก็เอานี้ใส่แท่นเพราะว่าตรงนี้มันจะตันแล้วนี่ไงเราต้องขุดขึ้นชึบชึบชึบโอเคขุดขึ้นแล้วดูดเข้าตัวไหมดูดเข้าตัวอยู่มีช่องว่างแล้วฮึบโอเคตรงนี้เนาะโอเคจ้าไอเดี๋ยวนะตรงนู้นตรงนี้โอเคมุมนี้ถูกแล้วแล้วก็มุมนี้ลงเลยลงเลยข้างล่างข้างล่างทอดหน่อยดีกว่าแถวนี้จ้ะกว่าจะได้มาเคลียร์มันอาจจะมืดได้เพราะว่าถ้าเราปูข้างบนอย่างนั้นก็ทำมีโอกาสทำให้ตรงที่มันอยู่ในขอบมุมนี้มืดดังนั้นก็ปักซะเพื่อความสว่างและความปลอดภัยเวลาที่เราสร้างต่อมาชิบซื้อไปเลยจ้ะมืดอ่ะโอเคงั้นมุมนี้ประมาณใช้ได้อยู่เลยต่อจ้ะไปหมดโอเคถึงแล้วตรงที่มืดก็มืดจริงๆนะมันมืดจากว่าเราปิดสนิทเลยอ่ะมุมนี้ตีออกชึบก็ถือว่าตรงกับที่เราวางไว้อันนี้เดี๋ยวเราพอเราขึ้นมาเราก็ตีบล็อกนี้ออกจ้ะชึบตรงนี้เนาะใช่ไหมใช่แล้วลงมันอย่างนี้เลยตอนขึ้นมาจะได้สบายสบายจ้ะค่อนข้างอันตรายนะคือท่านตกมาแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆขุดพลาดไปหนึ่งบล็อกแล้วเจออย่างขึ้นมาตายได้เลยนะนั่นนะขุดอย่างนี้คือขุดไม่ดีจ้ะแต่เราก็รู้ว่าข้างล่างมันไม่มีโพรงอยู่แล้วไงเพราะเราขุดมาแล้วเราก็วางได้อย่างสบายใจชึบถ้าคิปเปอร์หลุดมาบึ้มนี่ไม่มีคิปเปอร์แล้วแต่ว่าก็ไม่แน่จ้ะช่วงเช้าๆอะไรอย่างนี้อาจจะมีคิปเปอร์ก็ได้ถ้ามันมืดเพียงพออ้าวโดดดึงๆไม่ได้วางเรียบร้อยแล้วอันนี้ขอบหน้าเรียบร้อยจ้ะเหลือขอบข้างในก็คือตรงประมาณขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คือขอบด้านในโอเคจากบล็อกไหนเอ่ยบล็อกนู้นใช่ไหมจ๊ะถูกไหมถูกชื่อไปกับมุมด้านนี้
งั้นลงก็ลงแบบ2บล็อกก็ได้จ้ะไม่มีปัญหาลงอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าเยอะแล้วเราก็ขุดตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าไม่ขุดตอนนี้ยังไงก็ต้องมาขุดอยู่ดีดินอีกตั้ง5โอเคปึ๊บปึ๊บอีกนิดนึงซึบเฮ้ออ๋อเป็นโพรงในนี้ดีแล้วจากที่เราตัดสินใจเคลียร์โพรงตั้งแต่แรกเคลียร์โดยการวางท็อตให้มันสะอาดสว่างทีนี้เราก็สบายเลยมามุมนี้เรียบร้อยละมุมนี้จะถูกวางเป็นกระจกใช่ไหมดังนั้นเคลียร์ด้านหน้าก่อนก็ได้จ้ะซึบโอ้ยตรงนั้นสูงมากไอ้โดนแทบจะไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาจัดมันตอนนี้จ้ะเอาของไปเก็บก่อนของในตัวน่าจะมีน่าจะเต็มอยู่แล้วก็ไปคราฟของเอาของมาเพิ่มด้วยไหนชึบเก็บโอเคเก็บจ้านี่ไงพอเราขุดมาเราก็จะได้สโตนมาด้วยเราก็มีสโตนใช้ในการก่อสร้างเรื่อยๆวางแผนได้ชั่วร้ายมากเดี๋ยวนะจ๊ะสมุนนะอันนี้คือ3ช่องใช่ไหมได้สโตนสแลบมา6อันก็คือได้มา3บล็อกกลับคืนนั่นเองชิบโอ้ยเพราะที่สัตว์ส่องแสงอย่างนี้สวยใช้ได้เลยจ้ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้ชมภาพประทับใจไปแล้วมีแรงฮึดที่อยากจะสู้ในการสร้างปราสาทต่ออีกแล้วพอประทับใจเรียบร้อยก็ทำต่อได้นี่ขนาดแค่ด้านข้างนะวันเดียวทำไอ้นั่นก่อนดีกว่าจ้ะทำด้านบนก่อนถ้าทำด้านบนก่อนขอเอาไม้ไปด้วยเผื่อไว้นิดนึงอุ้ยหินเผาหมดอ๋อนี่อยู่นี่เอาไปเยอะเลยจ้ะขนาดนี้ดินออกก็ได้ดินออกหน่อยไปจะไปทำด้านบนใช่ไหมวิธีขึ้นด้านบนจ้ะเอาง่ายๆเลยนะเนื่องจากเราเป็นพวกที่ขี้เกียจเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นพวกที่อยากจะทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมดังนั้นเราก็จะไม่ต่อบันไดขึ้นไปข้างบนจ้ะถ้าเราอยากจะขึ้นไปด้านบนหนึ่งทีปุ๊บใช่ไหมเราก็จะนี่ขึ้นไปโดยวิธีต่อผนังแบบนี้เราก็จะได้ขึ้นไปหนึ่งรอบพอเราลงมาจ้ะอยากขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งรอบเพื่อไปก่อสร้างเราก็จะใช้วิธีต่อผนังขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกเอ้ยอีกหนึ่งรอบสุดท้ายมันก็จะเสร็จตรงไหมตรงแล้วเนาะไปจ้ะยืบเอาชนแล้วมาดีง่ายเดี๋ยวตรงนี้ขอปักท็อตเอาเรื่องเอาชัยมากกว่านี้หน่อยซึ่งไม่ให้มันเกิดจ้ะอย่างน้อยก็ขอให้สเกลตันเกิดไกลหน่อยเกิดใกล้เดี๋ยวมันก็มาฆ่าเราซึ่งส่วนตรงนี้เนาะทำมาจากตรงนู้นแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้วางอะไรเลยก็ไม่เป็นไรจ้ะนี่งาฮ่าฮ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยวางผิดชุบเนี่ยจ้ะก็คือเป็นขอบมุมขนาดนี้อันนี้มุมตรงนี้วางเลยฟลุ๊กตรงนี้จ้ะเราจะทำเป็นยอดเป็นยอดมุมอ่ะอาจจะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมทรงกลวยสามเหลี่ยมจ้ะในการขึ้นไปข้างบนชื่อมรึบมรึบทำยอดมุมขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันต้องทำยังไงมีโครงสร้างในหัวแต่จะให้ปูจริงนี่จะต้องปูยังไงถ้าใช้บันไดมาทำมันจะไม่ง่ายกว่าเหรอแต่ถ้าใช้บันไดมาทำใช่ไหมจ๊ะตรงนี้คือกระจกตรงนี้เป็นกระจกแน่นอนกระจกมันจะวางปิดอย่างนี้ก็คือมีบันไดตรงนี้ขึ้นเฮ้ยบันไดมาทำก็น่าสนใจนะแต่ถ้าบันไดมาทำส่วนยอดก็จะแตกต่างจากในนี้เลยเฮ้ยลงไปเอาบันไดก่อน
น่าจะต้องใช้บันไดทำจ้ะทำยอดอย่างนี้มันน่าจะได้ง่ายกว่าเฮ้ยแล้วมันก็จะเป็นส่วนหัวที่เด่นชัดเจนแต่ส่วนหัวที่ชัดเจนเกินไปมันก็จะไม่เข้ากับบล็อกนี้ปัญหาเกิดบันไดไหมแต่ถ้าส่วนยอดเดี๋ยวลงไปดูคิดอีกทีนึงรู้สึกถึงความไม่เข้ากันของบล็อกอ้าวไว้มืดตักเลยจ้ะโชไปลงมาข้างล่างตรงนั้นมืดก็ต้องปักให้เพื่อความสว่างโอเคป่ะกำลังตัดสินใจอยู่จ้ะจะเอาเป็นบันไดไหมแต่ถ้าบันไดมันก็มีอยู่2แบบคือบันไดโดยใช้หินธรรมดาหรือว่าบันไดโดยใช้คอบอลสโตนนั่นน่ะคือส่วนยอดถ้าใช้บันไดเหรออาจจะไม่เข้ากันนะคิดหนักกำลังอยู่ในช่วงของการคิดจ้ะถ้าใช้บันไดส่วนยอดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะไม่เข้ากันเลยแล้วก็คือมันจะตัดกับตรงนี้ชัดเจนว่าตรงนั้นเป็นยอดโอเคไม่ใช้บันไดใช้บล็อกนี้แหละไม่งั้นมันก็จะดูแปลกๆไปนิดนะข้างบนจ้ะก็อะบล็อกนี้แหละเนาะปูซ้อนๆกันให้มันได้ก็ได้ให้มันได้เป็นเหมือนโค้งๆไปก็ได้จ้ะน่าจะเป็นวิธีนั้นก็ได้ชึบชึบไปขึ้นอีกรอบหนึ่งมีประโยชน์ขี้เกียจใช้บันไดใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละจ้ะขึ้นไปด้วยมีประโยชน์ด้วยปิดผนังไปด้วยฮะไปเมื่อไรจะถึงเหลือประมาณ10กว่าอันก็น่าจะถึงโอเคจ้ะพอมาตรงนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นขอบมุมด้านนอกใช่ไหมขอบด้านในปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจ้ะตรงนี้เป็นชิดขอบเนาะก็ประมาณมุมขนาดนี้ก็น่าจะใช้ได้ขอบด้านในมาซื้อลองวางดูก่อนจ้ะวางดูก่อนยอมรับเลยหัวสินเรื่องการออกแบบไม่ค่อยมีเรื่องการคิดมาก่อนไม่ต้องถามไม่คิดมาก่อนอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ๋อมุมด้านนู้นอ๋ออันนี้ก็คือพอเราวางกระจกมาใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะกระจกเนาะตรงนั้นอันนี้ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านในอ๋อโอเคเข้าใจแล้วงงไปนิดนึงงงไปนิดนึงกระจกวางเลยจ้าคิดมาก่อนไม่มีอ่ะต้องสร้างไปด้วยคิดไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นพวกวางแผนล่วงหน้าไม่เป็น ซื้อคือถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างน้อยๆจ้ะมันก็พอที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ใช่ไหมแต่พอเป็นสิ่งก่อสร้างที่เริ่มใหญ่แล้ววางแผนล่วงหน้ามันก็อ้าวเฮ้ยได้เหมือนกันเอาแบบบล็อกใหญ่ๆหรือว่าเป็นแค่บล็อกเดียวพอบล็อกอย่างนั้นดีกว่าจ้ะอย่างน้อยเวลาที่เราอยู่บนนี้มันจะได้ขึ้นลงได้สะดวกก็คือเป็นมุมนี้นั่นเองนี่ชึบลืมเดี๋ยวเอาขวานี้มาด้วยตัดจ้าโอเควานโดดน่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัดมุมถูกไหมนี่อันนี้มุมแคบเข้ามา1บล็อกใช่ไหมอันนี้ก็เข้าไป1บล็อกอันนี้ก็เข้าไป1บล็อกแล้วรู้สึกถึงการก่อสร้างที่สับสนในชีวิตกับตัวเองซึ่งไปจ้ะมาเพราะว่าด้านนี้มันเป็นด้านหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูเช็คแป๊บนึงอันนี้เราต่อมาจาก1บล็อกเพราะบล็อกนี้เป็นบล็อกข้างนอกใช่มั้ยบล็อกข้างนอกสุดจ้ะก็คือเอาให้มันเข้าไป1บล็อกอันนี้ก็เข้าไป1บล็อกพอมาอันนี้เป็นบล็อกข้างนอกเราก็เลยเอามันให้เข้าไป1บล็อกด้วยโอเคอย่างนี้ก็ได้พอมาเริ่มตรงนี้ก็เริ่มวางง่ายแล้วใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าแต่หรือว่าเราทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตอนนี้มันก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วจ้า ปึ
พึ่งเอ้ยเดี๋ยววางผิดใช่วางตรงนี้อันนี้ขุดออกเอ้าอ๋อ2แถวลืมไปมันไม่ควรที่จะพัง2อันอย่างนั้นเราต้องวางซ้อนก่อนชึบจ้ะจากนั้นนี่แถวนี้2ชึบเอ้ยแต่บนยอดอย่างนี้เอาให้มันเป็นอะไรที่เราขึ้นมาดูก็ได้นะชึบเดี๋ยววางเป็นอย่างอื่นแทนจ้ะจากนั้นพอเราเสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็ไหนดูที่ฮึบในนี้มันก็จะมีหน้ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วจ้ะไปทำอีกฟังหนึ่งก่อนแล้วชึบไปมันก็ดูได้อยู่นะเอ้ยแต่ถ้าสูงกว่านั้นเอาให้สูงสุดเลยดีกว่าไม่ต้องโผล่ทางขึ้นไปแล้วจ้ะโผล่ทางขึ้นไปไหมโผล่ทางขึ้นไปหรือเปล่าบนยอดนั้นขอเป็นบันไดดีกว่าขอเป็นบันไดดีกว่ายอดสุดนั้นเดี๋ยวเราไว้เอามาทีหลังมาทางนี้ก่อนจ้าชิปมุมนี้เนาะขุดเลยจากขอบมุมนี้เข้าไป1บล็อกฮะไปแล้วจ้าชึบโอเคงาแต่ละแถววางไปเรื่อยๆเอ้ยถ้าเล่นมากอ่ะมันจะเขาเรียกว่าไงความแม่นในการวางมันจะไม่มีทีนี้มันก็จะวางแบบเร็วๆไม่ได้ว้าชึบเอ้ยทำไมมันรู้สึกกว้างอ่ะเอ้ยกว้างกว่าตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเท่ากันเอ้ยตรงไหมอ่ะตรงนี้จ้ายืมอ่ะขอมุมนี้เนาะเข้ามา1บล็อกใช่ไหมก็นั่นจ้ะเข้ามา1บล็อกถูกแล้วจากอันนี้ก็เข้ามา1บล็อกด้วยวานชึบสงสัยเอาสโตนสแลบมาขนาดนี้น่าจะใช้พอดีนะชึบโอเคจากนั้นด้านในต่อวาดไม่ฟลืบยาวๆจ้ะเพราะว่ามุมด้านข้างกับมุมด้านหลังนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันวางแบบยาวๆเลยก็ได้งานโอเคหมดแล้วไอได้แล้วจ้ามาเดี๋ยวขุดเมื่อกี้ขุดออกพลาดจากมุมนี้ใช่มาก็ลงมานิดนี้ก่อนก็ได้จ้ะฟลึบเพราะสุดท้ายเราก็ต้องมาปักท่อนแล้วเราก็ขุดต้องขุดทางออกไว้อยู่ดีวางข้างบนทีนี้เราก็เหลือเนี่ยจ้ะเห็นไหมสามคูณสามพอดีเลยเท่ากับไอตัวอันก่อนหน้านั้นเลยจ้ะชิบชิบโอเคไหนๆก็วางปิดอันนี้แล้วไปดูสิอันนั้นวางปิดหัวแล้วยังตอนแรกว่าจะใช้เป็นบันไดจ้ะแต่กลัวว่าถ้าเป็นบันไดมันก็จะเป็นสโตนบริกมันอาจจะไม่เข้ากันวางมันอย่างนี้เลยฮึบมอดโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังคาเอ้ยเสร็จแล้วเสาสองต้นเสาสองต้นของบ้านไปดูจ้ะไปดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวมังค่าด้วยชิบมาม
มีความสุขมีความสุขกับการหม่ำมากเลยได้กินแอปเปิ้ลราคาเท่าไหร่7ลูกเท่าไหร่จ๊ะ7ลูก1เอมเมอรัลด์มั้ยอ่ะประมาณขนาดนั้นอ่าสัปดาห์หน้าเริ่มใช้ได้แล้วโหดูดีจ้ะโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะเราได้ทำการวางเสา2ต้นไปแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวในอนาคตจ้าเราจะมาสร้างบ้านของเราให้เสร็จจ้ะตอนนี้ก็ลากันไปก่อนจ้าแล้วมาพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า